วัสดีค่ะสองสาวครีโอแป๊บหนึ่งนะคะพี่ต้อมกำลังขุดคุยค่ะเพราะวันนี้พี่ต้อมมาเป็นตัวแทนสาวราศีกุมพี่ต้อมค่ะริตเติ้ลการ์เดียนพี่เป็นนักเขียนประจำคอร์โรสโคปเป็นแม่หมอครีโอนั่นเองเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพูดถึงความรักของสาวๆราศีกุมในควอเตอร์2ว่าความรักในช่วงนี้ของน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นนะคะต้องเลิกขุดคุยก่อนสาวๆราศีกุมเนี่ยบอกเลยที่หนึ่งเลยค่ะเป็นคนช่างคิดช่างวิเคราะห์ช่างมองช่างสังเกตจนบางครั้งเนี่ยจะทำให้เรากลายเป็นคนมีแฟนยากวันๆก็ขุดเอาอดีตมาคิดเอ๊ะแฟนเก่าเราคนนี้เป็นยังไงแต่บอกเลยว่าเขาไม่ได้แย่นะคะสาวราศีกุมเขาเป็นคนน่ารักค่ะคุณสาวๆอ่ะเป็นคนจำดีเทลเป็นคนเก็บรายละเอียดของคนอื่นได้ดีจนบางครั้งสามารถหาข้อดีได้ที่สุดและข้อแย่ได้ที่สุดของคนรักได้จนบางครั้งเนี่ยทำให้มีคู่ยากแล้วจะบอกเลยว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยก็จะตีกันยับเลยค่ะน้องพี่จะบอกเลยว่าผัดกันขุดผัดกันเคลียเอ้ยไม่ใช่ก็คือหมายถึงคุยเคลียปัญหาที่คาใจกันมานานจนไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยความรักของเราเนี่ยตกลงเราเป็นแฟนกันหรือเราจะเป็นเพื่อนกันหรือเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่บอกเลยว่าเป็นหน้าร้อนที่เต็มไปด้วยน้ำลายค่ะก็คือเถียงกันจนน้ำลายแตกฟองสงกรานต์ไม่ต้องไปเล่นน้ำกันพอดีแต่บอกเลยว่าไม่เหงาค่ะแต่ถ้าเถียงกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคู่รักของสาวราศีกุมแต่ไม่ใช่ทะเลาะนะคนราศีกุมบอกเลยว่าเกลียดการทะเลาะเป็นที่สุดสาวราศีกุมเป็นคนเครียดง่ายเกลียดการทะเลาะจู้จี้จุกจิกนะคะแต่บอกว่าตัวเองเป็นนะเป็นที่หนึ่งบอกเลยค่ะลดละเลิกนั่นคือเคล็ดลับความรักของสาวราศีกุมอย่าเรื่องเยอะอย่าเรื่องมากอย่าเอาอดีตมาทำให้ปัจจุบันน่ะทำให้ความรักของเราน่ะไม่เปิดใจสักทีเราเชื่อว่าความรักดีๆจะเข้ามาหาน้องอย่างแน่นอนและที่สำคัญไม่มีใครสมบูรณ์แบบในคนคนเดียวได้แค่ใครสักคนที่รักน้องและเข้าใจน้องและพร้อมที่จะทะเลาะกับน้องไปตลอดชีวิตก็น่าจะพอเป็นแฟนน้องได้ในควอเตอร์2นี้นะคะบ๊ายบาย